เกาะพิศวงบทที่12กีเดียนเพนซอฟและเนฟวิ่งไปที่หน้าต่างเพนซอฟรับกล้องสองทางไกลแล้วมองไปในทิศทางที่เซรัสชี้ให้เขามันเป็นเรือจริงๆเขาพูดมันตรงมาที่นี่หรือเปล่ากีเดียนถามยังบอกไม่ได้มันจะเป็นเรือดันแคนได้ไหมเฮอร์เบิร์ตถามเรือดันแคนเป็นเรือยอทของลอร์ดกรีนาแวนซึ่งได้เอาไอรตันมาปล่อยไว้ที่เกาะทาบอเมื่อหลายปีแล้วและสัญญากับเขาว่าจะมารับกลับไปในวันหนึ่งเกาะทาบอห่างจากเกาะลิงคอนไม่มากนักมันเป็นไปได้ที่เรือจะพบเกาะเกาะหนึ่งเมื่อต้องการไปที่เกาะอีกเกาะหนึ่งเราจะต้องส่งข่าวไปบอกไอรตันกีเดียนพูดเขาสามารถบอกเราได้หากว่ามันเป็นเรือดันแคนเขาตรงไปที่เครื่องโทรเลขและส่งข้อความออกไปว่ามาที่นี่เร็วๆไม่กี่นาทีต่อมาไอรตันก็ตอบมาว่าไปเดี๋ยวนี้ชาวอนานิคมยังคงเฝ้าดูเรือต่อไปฉันหวังว่ามันจะเป็นเรือดันแคนเซรัสพูดขึ้นเพราะถ้ามันเป็นเรือลำอื่นก็คงน่าสงสัยทีเดียวมันไม่น่าที่เรือทั่วๆไปจะมีเหตุผลที่จะผ่านมาบริเวณนี้เลยเว้นเสียแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรือโจรสลัดที่ผ่านมาพบเกาะนี้เข้าเราจะป้องกันตัวถ้าจำเป็นเฮอร์เบิร์ตพูดแน่นอนเซรัตพูดออกมาพร้อมกับรอยยิ้มแต่จะดีกว่าถ้าเราไม่ต้องทำไอรตันมาถึงหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงเราเห็นเรือลำหนึ่งเซรัตบอกเขาทันทีไอรตันหน้าถอดสีมองดูมันให้ดีกีเดียนพูดเพราะมันอาจจะเป็นเรือดันแคนลอร์ดกรีนาแวนอาจจะมารับคุณกลับไปก็ได้ไอรตันมองผ่านกล้องสองทางไกลอยู่หลายนาทีโดยไม่ได้เคลื่อนไหวหรือพูดอะไรออกมาจนกระทั่งผมไม่คิดว่ามันเป็นเรือดันแคนหรอกครับทำไมล่ะกีเดียนถามเพราะว่าเรือดันแคนเป็นเรือกลไฟแต่ผมมองไม่เห็นควันไฟลอยออกมาจากเรือลำนั้นเลยนี่ครับมันเป็นไปไม่ได้หรือที่มันจะใช้ใบอย่างเดียวเพนสอบให้ข้อสังเกตในเมื่อลมพัดไปตามทิศทางของมันอยู่แล้วและมีเหตุผลดีที่พวกเขาจะพยายามประหยัดถ่านหินเพราะว่ามันอยู่ห่างจากท่าเรือมากทีเดียวนะอาจจะถูกของคุณไอรตันตอบเราจะต้องคอยจนกว่ามันเข้ามาใกล้มากกว่านี้ต่อมาอีกเล็กน้อยเพนสอบสามารถบอกได้ว่ามันเป็นเรือชนิดใบคู่มันก็ลับหายไปหลังแหลมกรงเล็บถึงตอนนั้นพวกเขาจะต้องขึ้นไปเหนืออ่าววอชิงตันใกล้กับท่าบอลลูนจึงจะมองเห็นมันได้แต่มันก็ห้าโมงเย็นแล้วเราจะทำอย่างไรถ้ามันมืดลงกีเดียนถามขึ้นเราควรจะให้สัญญาณแก่เรือลำนั้นด้วยการจุดไฟขึ้นดีไหมแม้จะกลัวว่ามันจะเป็นเรือโจรสลัดไซรัสก็ตอบตกลงเพราะหากพวกเขาไม่ให้สัญญาณแก่เรือลำนั้นมันก็อาจจะเล่นหนีออกไปจากเกาะนี้แล้วหายลับไปเสียแล้วใครล่ะจะบอกได้ว่ามีเรือลำอื่นเล่นผ่านมาอีกดังนั้นจึงเป็นที่ตกลงกันว่าเนปและเพนซอฟจะต้องไปที่ท่าบอลลูนแล้วก่อไฟขึ้นกองหนึ่งในทันทีที่มันมืดลงแต่เมื่อพวกเขากำลังจะออกไปจากแกรนิตเฮาส์เรือลำนั้นก็เปลี่ยนเส้นทางมันหันหัวเรือตรงมายังอ่าวสหภาพกล้องสองทางไกลถูกส่งให้อารตันทันทีเพื่อให้เขาดูว่ามันเป็นเรือดันแคนหรือไม่เรือดันแคนก็เป็นชนิดใบคู่เช่นกันดังนั้นปัญหาสำคัญมันจึงอยู่ที่ว่ามันมีปล่องไฟอยู่ระหว่างเสาใบคู่นั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่เรือดันแคนไอรตันร้องขึ้นเพนซอฟรับเอากล้องสองทางไกลตอนนี้เรืออยู่ห่างออกไปประมาณ10ไมล์เขาสามารถมองเห็นเรือได้ชัดพอที่จะตัดสินจากการแล่นของเรือและลักษณะของมันได้ว่ามันจะต้องเป็นเรือที่แล่นได้เร็วมากแต่มันมีสัญชาติอะไรนะมันมีธงอยู่ด้วยเขาพูดขึ้นแต่ยังดูไม่ออกว่าธงอะไรมันไม่ใช่ธงอเมริกาไม่ใช่ธงอังกฤษไม่ใช่ธงฝรั่งเศสไม่ใช่ธงเยอรมันดูเหมือนว่ามันมีอยู่เพียงสีเดียวเขาลดกล้องลงไอรตันรับกล้องไปจากเขาแล้วส่องดูขณะที่มีลมพัดให้ธงผืนนั้นตึงธงดำเขาอุทานออกมาไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับธงสีนี้มันเป็นเรือโจรสลัดชาวอาณานิคมไม่ต้องเสียเวลาปรึกษากันเลยในเรื่องความหมายของมันเพื่อนรักเซรัตพูดขึ้นมันเป็นไปได้ที่กัปตันอาจจะเพียงต้องการสำรวจชายฝั่งโดยไม่ได้ส่งคนขึ้นบกแต่เราจะต้องทำวิธีที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เขารู้ว่าเราอยู่ที่นี่
เราจะใช้ใบไม้บังหน้าต่างของเราเอาไว้เราจะดับไฟเพื่อมิให้เขาทราบว่ามีคนอยู่บนเกาะนี้แล้วเรือแอดเวนเจอร์ล่ะเฮอร์เบิร์ตถามมันจอดอยู่ที่ท่าบอลลูนมิชิดดีอยู่แล้วเพนซอฟตอบและผมกล้าพนันเลยว่าพวกโจรสลัดจะไม่พบมันพวกเขาเข้าไปในป่าแล้วนำกิ่งไม้มาผูกไว้ที่หน้าต่างแกรนิตเฮาส์ถ้ามองจากระยะไกลมันจะเหมือนกับต้นไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติปืนและกระสุนถูกเตรียมไว้พร้อมหากถูกโจมตีถ้ามันพยายามที่จะยึดเกาะลินคอนเซรัสพูดขึ้นเราจะป้องกันมันไว้ใช่ไหมแน่นอนที่สุดกิเดียนพูดขึ้นและถ้าจำเป็นเราจะต่อสู้จนคนสุดท้ายเซรัสยื่นมือให้กับคนอื่นๆกิเดียนเนปเฮอร์เบิร์ตและเพนซอฟต่างสับเปลี่ยนจับมือกันและกันแต่ไอรตันถอยออกไปยืนอยู่ที่มุมห้องตามลำพังบางทีเขาซึ่งเป็นผู้มาใหม่อาจจะไม่เห็นคุณค่าที่จะร่วมมือกับพวกเขาก็เป็นได้ด้วยตระหนักถึงความรู้สึกของเขาเซรัสจึงเดินไปหาเขาแล้วพูดขึ้นว่าแล้วคุณล่ะไอรตันคุณจะทำอะไรหน้าที่ของผมเขาตอบแล้วเขาก็เดินไปที่หน้าต่างมองผ่านกิ่งไม้ออกไปขณะนั้นเป็นเวลาทุ่มครึ่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วท้องฟ้าค่อยๆมืดลงเรือลำนั้นยังคงแล่นตรงเข้ามาสู่อ่าวสหภาพมันจะเข้ามาในอ่าวนี้หรือถ้ามันเข้ามามันจะทอดสมอไหมไซรัสวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบความจริงว่าเรือลำนี้ติดธงดำมันเคยมาที่เกาะลินคอนมาก่อนไหมนะบางทีมันอาจจะเป็นคำอธิบายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างลึกลับบนเกาะนี้บางทีธงดำอาจเป็นสัญญาณที่มันให้กับพรรคพวกของมันซึ่งซ่อนตัวอยู่ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งชาวอาณานิคมยังสำรวจไปไม่ถึงค่ำมากแล้วเกาะและทะเลอยู่ในความมืดไม่มีแสงสว่างจากเรือลำนั้นดังนั้นจึงไม่อาจจะทราบตำแหน่งที่ถูกต้องของมันได้ใครรู้เพนซอฟพูดบางทีมันอาจจะเล่นผ่านเกาะนี้ไปเสียในวันพรุ่งนี้ก็ได้ประหนึ่งเป็นคำตอบมีแสงสว่างวาบขึ้นมาจากอ่าวติดตามด้วยเสียงระเบิดของปืนใหญ่เรือยังคงอยู่ที่นั่นและมันติดอาวุธเวลาห่างกัน6วินาทีจากเห็นแสงจนได้ยินเสียงเซรัตคำนวณว่าเรือลำนั้นอยู่ห่างออกไป1กับอีก4ไมล์สักครู่หนึ่งพวกเขาได้ยินเสียงโซ่สมอเรือถูกหย่อนลงน้ำเรือลำนั้นได้ทอดสมออยู่หน้าแกรนิตเฮาส์บัดนี้เจตนาของโจรสลัดก็เป็นที่ชัดแล้วมันทอดสมอห่างจากชายฝั่งเช่นนี้แสดงว่ามันมีแผนการที่จะเอาเรือเล็กลงในวันรุ่งขึ้นชาวอาณานิคมพร้อมแล้วที่จะต่อสู้แต่พวกเขาจะต้องไม่หุนหันพลันแล่นบางทีโจรสลัดอาจจะไม่ขึ้นมาสำรวจบนฝั่งถ้ามันขึ้นฝั่งมันอาจจะไม่เข้ามาภายในเกาะมันอาจต้องการเพียงน้ำจืดจากแม่น้ำโปรวิเดนซ์เท่านั้นมันคงจะไม่เห็นหอคอยและสะพานที่อยู่ห่างออกไป1ไมล์ครึ่งจากปากแม่น้ำแต่ทำไมมันจึงชักธงดำทำไมมันจึงต้องยิงปืนใหญ่เซรัตรู้ว่าเรือลำนี้ติดอาวุธที่น่าเกรงขามพวกเขามีแต่เพียงปืนไรเฟิลและปืนสั้นไม่กี่กระบอกที่จะใช้สู้กับพวกโจรสลัดและปืนใหญ่ของมันอย่างไรก็ตามเขาพูดเรามีที่มั่นที่มั่นคงกว่ามันมากพวกมันคงจะไม่พบทางเข้าแกรนิตเฮาส์ด้านทะเลสาบซึ่งบัดนี้มันถูกปิดไว้ด้วยหินและต้นไม้ดังนั้นมันจึงจะขึ้นมาในนี้ไม่ได้แต่สวนผักของเราไรข้าวโพดคอกม้าและฟาร์มแกะของเราล่ะเพนซอฟพูดพวกมันสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงใช่มันทำได้เซรัตพูดและเราก็ไม่มีทางที่จะหยุดมันได้เลยพวกโจรมันมีกันกี่คนนะน่าสงสัยจริงกีเดียนพูดถ้ามันมี10กว่าคนเราจะหยุดมันได้หรอกแต่ถ้ามี40หรือ50คนไอรตันเดินตรงมาหาเซรัตแล้วพูดขึ้นคุณจะยอมให้ผมทำบางอย่างได้ไหมครับอะไรล่ะผมจะไปที่เรือแล้วสืบดูจำนวนของมันแต่คุณจะเสี่ยงไปนะมันเกินกว่าหน้าที่ของคุณผมไม่มีอะไรเกินกว่าหน้าที่ที่จะทำหรอกครับคุณจะพายเรือไปหรือกิเดียนถามเปล่าเขาตอบผมจะว่ายน้ำผมมีโอกาสดีกว่าที่จะไม่ถูกเห็นเข้าแต่เรือมันอยู่ห่างตั้งไมล์เศษเชียวนะผมว่ายน้ำได้ดีครับมันอันตรายเกินไปเซรัตพูดผมขอร้องให้คุณยินยอมให้ผมไปด้วยความสมัครใจบางทีมันอาจจะทำให้ผมได้ความเคารพตนเองกลับคืนมาอีกก็ได้งั้น
ไปเถิดไอรตันไซรัสตอบด้วยความตระหนักว่าการปฏิเสธอาจเป็นความเสียใจอย่างใหญ่หลวงสำหรับคนที่เคยเป็นนักโทษซึ่งได้กลายเป็นคนที่ดีอีกครั้งหนึ่งผมจะไปกับคุณเพนสอบพูดคุณไม่ไว้ใจผมหรือเปล่าไม่หรอกไซรัสตอบอย่างรวดเร็วมิใช่ว่าเขาไม่ไว้วางใจคุณเข้าใจเขาผิดนะถูกแล้วเพนสอบพูดผมเพียงแต่ขอไปกับคุณจนถึงเกาะนิรภัยเท่านั้นมันเป็นไปได้ว่าอาจจะมีโจรสลัดขึ้นฝั่งมาแล้วก็ได้ในกรณีนั้นคนสองคนจะสามารถป้องกันไม่ให้เขาเตือนภัยแก่คนอื่นๆได้ดีกว่าผมจะรอคุณอยู่ที่เกาะนิรภัยและคุณก็ไปที่เรือตามลำพังไอรตันยินยอมแผนของเขามีอันตรายแต่มันอาจได้ผลขอบคุณสำหรับความมืดในคืนนั้นทั้งหมดลงมาที่ชายหาดไอรตันถอดเสื้อผ้าออกแล้วเอาไขสัตว์ทาทั่วตัวเพื่อว่าเขาจะสามารถอยู่ในน้ำอันเย็นเยือกได้ดีกว่ากันแล้วเขาก็ลงเรือพายไปกับเพนซอฟเขาหายเข้าไปในความมืดตอน4 ทุ่มครึ่งคนอื่นๆไปรอพวกเขาอยู่ที่หอคอยคนทั้งสองพายเรือข้ามช่องแคบหลังจากที่ทั้งสองสำรวจเกาะนิรภัยอย่างระมัดระวังแล้วก็แน่ใจได้ว่าไม่มีโจรสลัดคนใดขึ้นมาบนฝั่งนี้ไอรตันลงน้ำแล้วว่ายอย่างเงียบๆไปยังเรือมีแสงสว่างเล็กน้อยอยู่บนเรือดังนั้นเขาจึงเห็นตำแหน่งที่ถูกต้องของมันได้สำหรับเพนซอฟเขานั่งลงบนชายหาดรอรับการกลับของไอรตันครึ่งชั่วโมงต่อมาไอรตันไปถึงเรือโดยไม่เป็นที่สังเกตหลังจากหยุดพักเหนื่อยระยะหนึ่งแล้วเขาก็ไต่ขึ้นไปตามโซ่สมอเรือแล้วขึ้นไปยืนอยู่บนดาดฟ้าเขาเห็นกางเกงขายาวหลายตัวตากไว้ที่นั่นเขาหยิบตัวหนึ่งขึ้นมาสวมแล้วเงี่ยหูฟังพวกโจรสลัดไม่ได้เข้านอนมันต่างพูดคุยร้องเพลงและหัวเราะกันเขาจำคำพูดที่น่าสนใจที่สุดเหล่านั้นไว้ได้เราโชคดีนะที่ได้เรือที่วิเศษลำนี้ใช่แล้วเรือสปีดี้นี่เร็วสมชื่อจริงๆชัยโยให้กับผู้ฝูงชัยโยให้กับบ๊อบฮาวี่ไม่ยากเลยที่จะวาดภาพความรู้สึกของไอรตันเมื่อเขาได้ยินเข้าเพราะว่าบ๊อบฮาวี่เป็นเพื่อนคนหนึ่งของเขาในออสเตรเลียซึ่งร่วมคบคิดที่จะยึดเรือดันแคนมาก่อนพวกโจรสลัดยังคงพูดกันดังลั่นต่อไประบายสิ่งที่มันได้กระทำและดื่มเข้าไปอย่างหนักไอรตันเก็บข้อเท็จจริงได้ต่อไปนี้โจรสลัดพวกนี้มีหัวหน้าชื่อบ๊อบฮาวี่ล้วนเป็นนักโทษของอังกฤษซึ่งแหกคุกออกมาจากเกาะนอร์ฟฟล็อกพวกมันยึดเรือสปีดี้และฆ่าลูกเรือทั้งหมดทิ้งและปีต่อมาพวกมันได้ใช้เรือลำนี้เป็นเรือสลัดอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกความบังเอิญเท่านั้นที่ทำให้มันมาที่เกาะลินคอนเนื่องจากบ๊อบได้พบกับเกาะซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนที่มันจึงตัดสินใจเข้าสำรวจดูว่าจะใช้ทำเป็นฐานทัพของมันได้หรือไม่การชักธงดำและยิงปืนใหญ่ของมันนั้นเป็นความโอ้อวดของมันเท่านั้นหาใช่สัญญาณอะไรไม่พวกโจรไม่ได้มีพรรคพวกอยู่บนเกาะลินคอนแต่ชาวอาณานิคมก็อยู่ในอันตรายเกาะที่มีน้ำจืดท่าเรือขนาดเล็กและซ่อนเร้นมิดชิดบนแกรนิตเฮาส์จะต้องเป็นที่ปรารถนาของโจรสลัดพวกนี้อย่างแน่นอนในฐานะเป็นฐานทัพที่ดีเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นเกาะที่ไม่มีคนรู้จักชาวอาณานิคมจะต้องถูกฆ่าตายอย่างไม่ปราณีพวกเขาย่อมไม่อาจรอดตายจากการหลบซ่อนได้เลยเพราะเมื่อพวกมันออกสำรวจลูกเรือบางส่วนจะถูกปล่อยไว้บนเกาะเพื่อจัดที่พักและป้องกันฐานทัพเอาไว้ดังนั้นการต่อสู้จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกโจรสลัดที่ดุร้ายเหล่านี้จะต้องถูกกำจัดโดยจะมีความสงสารไม่ได้เลยนี่คือความคิดของไอรตันและเขารู้ว่าไซรัสจะต้องเห็นด้วยกับเขาแต่มันเป็นไปได้หรือที่ชาวอาณานิคมจะชนะจากการฟังคำสนทนาของพวกโจรไอรตันทราบมาว่ามันมีกันประมาณ50 คน50-6เชียวนะแม้พวกเขาจะยึดแกรนิตเฮาส์เอาไว้เป็นที่มั่นได้แต่ก็ต้องถูกล้อมจนอดตายไอรตันคิดถึงผู้ที่ได้ช่วยเขาและทำให้เขากลับมาเป็นมนุษย์ปกติอีกครั้งหนึ่งคนซึ่งเขาเป็นหนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพวกเขาทุกคนจะต้องถูกฆ่าและอาณานิคมของพวกเขาจะต้องถูกเปลี่ยนไปเป็นที่ซ่องสุมของโจรสลัดเขาบอกตัวเองว่าทั้งหมดล้วนเป็นความผิดของเขาคนเดียวเพราะว่าบ๊อบฮาวีไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าเอาแผนของเขาที่เคยวางไว้ให้ออกปฏิบัติเขารู้สึกเกลียดชังตัวเองอย่างที่สุดและความคิดอันหนึ่งก็เกิดขึ้นในใจเขาจะระเบิดเรือลำนี้พร้อมกับโจรสลัดทั้งหมด
ตัวเขาเองอาจตายด้วยระเบิดครั้งนี้ก็ได้แต่เขาจะต้องทำหน้าที่ของเขาเขาไม่รีรอมันไม่ยากเลยที่จะหาห้องเก็บดินระเบิดเพราะว่ามันจะถูกเก็บเอาไว้ตรงท้ายเรือเสมอขอแต่เพียงมีประกายไฟที่จะระเบิดมันเท่านั้นเองเขาย่องลงไปชั้นดาดฟ้าเรือค่อยๆผ่านพวกโจรสลัดซึ่งกำลังเมาอย่างได้ที่มีตะเกียงดวงหนึ่งแขวนอยู่กับเสาเรือล้อมรอบด้วยแท่นปืนที่มีปืนชนิดต่างๆตั้งเอาไว้เขาหยิบปืนสั้นกระบอกหนึ่งตรวจจนแน่ใจว่ามันมีกระสุนปืนอยู่ถ้ายิงเข้าไปในห้องเก็บดินระเบิดมันก็จะระเบิดขึ้นทันทีเขาตรงไปที่ท้ายเรือจนไปถึงประตูบานหนึ่งเขาแน่ใจว่ามันจะต้องเป็นประตูห้องดินระเบิดมันใส่กุญแจเอาไว้ถ้าเขางัดมันออกจะต้องมีเสียงดังแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาลงมือใช้เหล็กแท่งหนึ่งงัดที่สายอยู่ของประตูบานนั้นมันมีเสียงดังขึ้นแกรกสายอยู่ขาดออกบานประตูพ้นจากพันธนาการแล้วเขาเอื้อมมือไปแต่แล้วก็มีมือหนึ่งมาจับที่ไหล่เขาคนผู้นั้นพูดขึ้นแกจะทำอะไรวะเขาหันกลับไปและพบว่าคนผู้นั้นคือบ๊อบฮาวีแต่มันจำเขาไม่ได้จับมันฮาวีร้องขึ้นจนสลัด3คนวิ่งตรงมาหาเขาเขายิงออกไป2นัด2คนแรกถูกปืนล้มลงคนที่3แทงเขาที่ไหล่เขารู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะร้องบ๊อบฮาวีปิดประตูเข้าดังเดิมพวกโจรสลัดได้ยินเสียงปืนกรูเข้ามาไอราตันจะต้องหนีไปร่วมกับเพื่อนๆ เขายิงออกไป2นัดนัดหนึ่งถูกบ๊อบฮาวีแต่ไม่ถูกที่สำคัญการยิงครั้งนี้ทำให้พวกโจรถอยกรูดซึ่งขณะนั้นเขาได้โอกาสวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าโจรสลัด2คนวิ่งหาเขาจึงยิงออกไปถูกคนหน้าชนคนหลังล้มลงไปด้วยกันแล้วเขาก็ผลบันไดออกไปได้วินาทีต่อมาเขาลั่นกระสุนนัดสุดท้ายไปที่อีกคนหนึ่งที่ขวาคอเขาเข้าพอเป็นอิสระเขาก็กระโดดลงทะเลแล้วพยายามว่ายน้ำหนีอย่างรวดเร็วเกือบจะในทันทีที่ปืนหลายกระบอกยิงมาที่เขากระสุนตกอยู่ใกล้ๆตัวเขาเป็นหาฝนเขารีบดำลงไปในน้ำเสียงปืนเหล่านั้นดังไปถึงเกาะลินคอนเพนซอฟบนเกาะนิรภัยไซรัสกีเดียนและเนปที่หอคอยพวกเขาแน่ใจว่าไอราตันคงจะถูกพวกโจรสลัดฆ่าตายไปแล้วและเป็นไปได้ทีเดียวที่พวกมันอาจจะขึ้นบกแม้ขณะที่ยังมืดๆอยู่นี้คนทั้งสี่ในหอคอยรออยู่ยังไม่สบายใจในที่สุดก็มีเรือเล็กลำหนึ่งเข้าเทียบชายฝั่งบนเรือลำนั้นมีไอราตันซึ่งบาดเจ็บเล็กน้อยที่ไหล่ส่วนเพนซอปลอดภัยพวกเขาวิ่งมาห้อมล้อมคนทั้งสองแล้วพากันเข้าไปหลบในหอคอยอาราตันเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาไม่ปิดบังข้อเท็จจริงที่ว่าภาวะของเขาคับขันมากเดี๋ยวนี้โจรสลัดก็ได้รู้แล้วว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่บนเกาะนี้ดังนั้นเมื่อพวกมันขึ้นบกมันจะต้องมาพร้อมด้วยอาวุธครบมือถ้าหากชาวอนานิคมตกอยู่ในกำมือของพวกมันพวกเขาจะหวังความปราณีไม่ได้เลยคืนนั้นผ่านไปโดยไม่ได้มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นอีกชาวอาณานิคมยังคงเตรียมพร้อมอยู่ในหอคอยจนกระทั่งฟ้าสางพวกเขามองฝ่าหมอกหนาออกไปวัตถุโตๆชิ้นหนึ่งมีเงาลางๆอยู่ที่นั่นมันคือเรือสปีดี้ผมคิดว่าไซรัสพูดขึ้นก่อนที่หมอกจะหมดไปเรายังสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้โดยไม่ถูกพบเห็นเราจะต้องทำให้พวกมันเข้าใจว่าเรามีกำลังมากมายบนเกาะนี้ผมขอเสนอให้เราแบ่งคนเป็น3คู่คู่แรกอยู่บนหอคอยนี้คู่ที่2ไปอยู่ที่ปากแม่น้ำโปรวิเดนซ์และคู่ที่3ไปอยู่ที่เกาะนิรภัยเพื่อป้องกันหรืออย่างน้อยก็หน่วงเหนี่ยวการขึ้นบกเราจะยิงจากจุดต่างๆกันซึ่งพวกมันจะไม่อาจทราบได้ว่าเรามีกันกี่คนพวกเราแต่ละคนจะต้องฆ่ามันให้ได้ 8-9 คนไซรัสพูดออกมาอย่างใจเย็นเหมือนกับว่าเขากำลังวางแผนงานประจำวันยิ่งเสียกว่าทำการสู้รบไซรัสและเฮอร์เบิร์ตอยู่ด้วยกันที่หอคอยซึ่งเป็นจุดที่ป้องกันแกรนิตเฮาส์กีเดียนและเนปอยู่ที่โขดหินใกล้ปากแม่น้ำโปรวิเดนซ์ไอราตันและเพนซอฟพายเรือไปตั้งมั่นอยู่ที่เกาะนิรภัยเมื่อทั้งสองเห็นว่าไม่อาจต่อต้านการขึ้นบกได้หรือเห็นว่ากำลังถูกตัดขาดก็จะถอยกลับมายังชายหาดเพื่อสมทบกับคนอื่นๆพวกเขาเข้าประจำที่มั่นแล้วสักระยะหนึ่งหมอกก็ค่อยๆจางลงไม่นานมันถูกลมพัดหายไปสิ้นเรือสปีดี้มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากกล้องส่องทางไกลไซรัสสามารถมองเห็นปืนใหญ่4กระบอกที่กราบเรือหันตรงมาที่เกาะพร้อมที่จะยิง
จนสลัดต่างสับสนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาคนผู้หนึ่งพยายามที่จะเข้าไปในห้องเก็บดินระเบิดต่อสู้กับพวกมันแล้วกระโดดลงไปในน้ำเขารอดตายจากกระสุนปืนหรือไม่เขาสามารถว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งหรือไม่เขาตั้งใจที่จะระเบิดเรือจริงๆตามที่บ๊อบฮาวีคิดหรือเปล่าสิ่งที่แน่นอนก็คือเกาะแห่งนี้มีคนอาศัยอยู่และอาจจะมีจำนวนมากมายพร้อมที่จะรับมือกับการโจมตีก็ได้ฝั่งทะเลที่มองเห็นอยู่ขณะนี้ว่างเปล่าพวกชาวเกาะนี้เข้าไปซ่อนอยู่ลึกเข้าไปภายในเกาะกระนั้นหรือเวลาผ่านไป1ชั่วโมงครึ่งโดยไม่มีความเคลื่อนไหวที่ผิดสังเกตใดๆบนเรือสปีดี้เลยดูเหมือนว่าบ๊อบฮาวีจะลังเลใจแต่พอถึง8นาฬิกาเรือเล็กลำหนึ่งถูกหย่อนลงทะเลพร้อมด้วยลูกเรือถืออาวุธ7คนแสดงให้เห็นว่าพวกมันจะลาดตระเวนชายฝั่งโดยไม่ขึ้นบกเพราะว่าพวกโจรส่วนใหญ่ยังคงอยู่บนเรือที่เกาะนิรภัยเพนซอฟและอาราตันมองเห็นว่าเรือเล็กกำลังมุ่งตรงมาที่นี่ทั้งสองรอจนพวกมันเข้ามาภายในวิถีกระสุนปืนแล้วทั้งสองก็ยิงออกไปพร้อมกันคนสองคนบนเรือลำนั้นล้มฟุบลงเกือบจะในทันทีทันใดก็เกิดเสียงระเบิดของปืนใหญ่ดังขึ้นกระสุนปืนใหญ่ลูกหนึ่งตกลงบนยอดหน้าผาเหนือศีรษะของคนทั้งสองมันทำให้เศษหินกระจายไปทั่วบริเวณแต่คนทั้งสองไม่ได้รับอันตรายเรือเล็กลำนั้นรีบถอยออกจากวิถีกระสุนและมุ่งตรงไปยังปากแม่น้ำ15นาทีต่อมามันมีแต่ความเงียบเชียบและในทันทีก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีก2นัดคนบนเรือลำนั้น2คนฟุบลงไปอีกเนปและกีเดียนยิงถูกเป้าแล้วเรือสปีดี้ส่งกระสุนปืนใหญ่ออกจากอีกกระบอกหนึ่งไปยังจุดที่มีควันปืนลอยขึ้นมาแต่ไม่มีผลอะไรมากไปกว่าหินแตกกระจายออกเป็นเสียงๆบัดนี้คนบนเรือลำนั้น4คนแล้วที่ถูกยิงตายหรือได้รับบาดเจ็บที่เหลือ3คนเริ่มต้นพายเรือกลับไปเรือใหญ่อย่างขวัญเสียมันกินเวลาครึ่งชั่วโมงจึงไปถึงเกิดความอกสั่นขวัญแขวนขึ้นเมื่อคนเจ็บถูกหามขึ้นไปบนเรือจากนั้นโจรสลัด12คนก็ถูกส่งลงเรือเล็กอีกและเรืออีกลำหนึ่งถูกหย่อนลงน้ำพร้อมกับคน8คนขณะเรือลำแรกมุ่งหน้าสู่เกาะนิรภัยเรือลำที่2ก็มุ่งเข้าโจมตีที่ปากแม่น้ำโปรวิเดนซ์สถานการณ์กลายเป็นอันตรายต่อเพนซอฟและไอรตันและพวกเขาก็รู้ตัวว่าพวกเขาจำต้องกลับไปที่เกาะลิงคอนพวกเขาระเบิดกระสุนอีก2นัดออกไปซึ่งทำให้พวกมันโอลมานชั่วขณะหนึ่งแล้วพวกเขาก็กระโดดขึ้นเรือพายข้ามช่องแคบและวิ่งไปยังหอคอยทันทีที่พวกเขาไปถึงไซรัสและเฮอร์เบิร์ตเกาะนิรภัยก็ถูกครอบครองโดยโจรสลัดจากเรือลำแรกขณะเดียวกันเรือลำที่2ก็เข้าใกล้ปากแม่น้ำโปรวิเดนซ์กีเดียนและเนปยิง2คนในจำนวน8คนตายไปและเรือก็ถูกกระแสน้ำพัดชนหินโศกโครกจนล่ม6คนที่รอดตายต้องชูปืนขึ้นเหนือศีรษะลุยน้ำขึ้นฝั่งมาทางฝั่งขวาของแม่น้ำและวิ่งตรงไปยังเชสพอยต์เพื่อให้พ้นจากการถูกยิงจนสลัดที่ขึ้นบกที่เกาะนิรภัยบัดนี้เดินเลียบฝั่งโดยเชื่อว่ามันไม่มีอันตรายอีกแล้วความเข้าใจผิดของมันไม่ได้มีอยู่นานนักกีเดียนจากปากแม่น้ำโปรวิเดนซ์และไอราตันในหอคอยยิงปืนออกไปเกือบจะพร้อมกันแล้วโจรสลัด2คนก็ล้มลงกับพื้นคนอื่นๆก็กลับไปเรือเล็กแล้วพายกลับไปยังเรือสปีดี้ทันใดไอราตันก็อุทานขึ้นเรือใหญ่เตรียมออกเดินทางแล้วมันถอนสมอขึ้นเพนซอฟสนับสนุนลมอ่อนๆพัดเข้าหาฝั่งลูกเรือหันใบลมแล้วเรือค่อยๆเคลื่อนเข้ามาสู่ชายฝั่งอย่างช้าๆชาวอาณานิคมกำลังจะกลายเป็นเป้ากระสุนปืนใหญ่ในระยะใกล้ในไม่ช้าแล้วพวกเขาจะป้องกันไม่ให้มันขึ้นฝั่งได้อย่างไรไซรัสรู้ว่าเขาจะต้องตัดสินใจพวกชาวอาณานิคมควรจะขังตัวเองอยู่ในแกรนิตเฮาส์เพื่อให้พ้นจากการถูกจับตัวหรือไม่พวกเขาสามารถรักษาตัวอยู่ได้เป็นสัปดาห์หรือแม้แต่เป็นเดือนเนื่องจากมีอาหารและน้ำแล้วหลังจากนั้นล่ะกีเดียนและเนปทิ้งที่มั่นตรงปากแม่น้ำโปรวิเดนซ์พวกเขาไม่อาจจะทำอะไรต่อเรือใหญ่ได้จากที่ตรงนั้นและมันจะดีกว่ากันถ้าชาวอาณานิคมจะอยู่รวมกันเพื่อตัดสินใจกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นพวกเขาวิ่งไปยังหอคอยอาศัยแนวหินบังวิถีกระสุนจากปืนไรเฟิลของโจรสลัดที่ยิงเข้าใส่กีเดียนเนปไซรัสร้องขึ้นคุณไม่บาดเจ็บเลยใช่ไหมเปล่ากีเดียนตอบแต่เรือลำนั้นมาถึงช่องแคบแล้วนะใช่เพนซอฟพูด
ในไม่กี่นาทีมันจะทอดสมออยู่หน้าเรานี่แหละไซรัสคุณมีแผนอะไรไหมกีเดียนถามเราจะต้องถอยเข้าไปอยู่ในแกรนิตเฮาส์เมื่อยังมีเวลาอยู่และพวกมันจะมองไม่เห็นเราคุณไซรัสคุณไม่คิดว่าผมกับไอรตันควรอยู่ที่นี่หรือเพนซอฟถามขึ้นแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรล่ะเขาตอบไม่เราต้องอยู่ด้วยกันไม่มีเวลารออีกแล้วชาวอาณานิคมพระจาขอคอยหลบไปตามโขดหินขณะนั้นปืนเล็กจากเรือลำนั้นเริ่มยิงมาที่หอคอยแสดงว่ามันคงอยู่ไม่ไกลนักพวกเขารีบขึ้นลิฟต์ดึงขึ้นไปบนแกรนิตเฮาส์ซึ่งท็อปและจูปิเตอร์ถูกขังเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนภายในอึดใจเดียวนับว่าทันเวลาพอดีเมื่อมองลอดกิ่งไม้ออกไปแล้วพวกเขาก็เห็นเรือสปีดี้เคลื่อนเข้ามาทางช่องแคบปืนใหญ่ยิงออกมาติดๆกันและกระสุนก็ตกในที่ต่างๆกันรวมทั้งที่หอคอยด้วยหน้าผาโดนเข้าลูกหนึ่งมันสะเทือนลั่นพวกเขาเชื่อว่าแกรนดิตเฮาส์คงจะไม่ถูกยิงต้องขอบคุณแผนของไซรัสที่ให้พวกเขาเอากิ่งไม้มาปิดไว้ตามประตูหน้าต่างแต่แล้วทันใดนั้นกระสุนนัดหนึ่งก็เจาะประตูเข้ามาทางช่องทางเดินสู่ห้องประชุมมีเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวมันพบเราแล้วเพนซอฟร้องขึ้นบางทีพวกชาวอาณานิคมคงจะไม่ถูกพบเข้าแต่เป็นที่เห็นได้ว่าบ๊อบฮาวีคงจะสั่งให้ยิงปืนใหญ่มายังกิ่งไม้ที่น่าสงสัยบนหน้าผาเท่านั้นเองและผลก็คือหน้าผาตรงนั้นถูกเจาะเป็นโพรงชาวอาณานิคมจนตรอกที่ซ่อนของเขาถูกค้นพบแล้วพวกเขาไม่อาจรับมือกับกระสุนปืนใหญ่ได้แม้ผนังหินก็ระเบิดกระจายอยู่รอบๆตัวนั่นคือพวกเขาทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากถอยขึ้นไปตามช่องทางเดินที่สูงขึ้นไปอีกปล่อยให้บ้านของพวกเขาถูกบดขยี้แต่ทันใดนั้นบังเกิดเสียงระเบิดกำปนาดขึ้นติดตามด้วยเสียงร้องอย่างสยดสยองไซรัสและคนอื่นๆวิ่งไปที่หน้าต่างที่อยู่ใกล้ที่สุดทันทีเรือลำนั้นถูกยกสูงขึ้นแล้วกระแทกลงกับพื้นน้ำแตกออกเป็นสองเสียงและไม่เกิน10 วินาทีต่อมามันก็ถูกกลืนหายลงไปในทะเลพร้อมลูกเรือทั้งหมด